ทีนี้จำได้ไหมในวิดีโอพาร์ทที่แล้วผมพูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเราจะไปหาหินเหลี่ยมกัน2ก้อนเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเราจะไปเจอตัวละครเพิ่มเติมที่ทำให้รู้เรื่องราวของเจ้าพี่จะบ้าเดอะฮัทมากขึ้นจำได้ไหมแล้วทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดว่าจำได้คือเรายังไม่ได้เจอหินเหลี่ยม2ก้อนในวิดีโอนี้และเราก็ยังไม่ได้เจอตัวละครใหม่ในวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันอันที่จริงในวิดีโอนี้เราจะไม่มีในส่วนของเกมเพลย์เลยด้วยซ้ำเราจะไปเก็บตกเรื่องราวด้วยการไปคุยกับโครแอนอีกครั้งนึงตอนที่เธอย้ายมาอยู่ที่มาจูล่าแล้วสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ grekey.com คังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะและ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทีมนักเรียนเดินสยามสมัครง่ายเล่นได้ฟรีสังคมอบอุ่นเก็บของตั้งร้านตัวเกมอัปเดตต่อเนื่องโดยทั้งหมดที่ว่ามานี้มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอในตอนแรกๆเธอจะพูดซ้ำๆกับสิ่งที่เธอเคยพูดในครั้งแรกที่เราเจอกันแต่หลังจากนั้นเธอจะเล่าถึงข่าวลือที่เธอเคยได้ยินมา You know how they call this place Drang Lake, right? Well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, I don't know. It's just something I heard.Since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen on this very spot. Each like a great flame that turns to soot. Maybe that's why people don't remember much about the past. โครแอนว่าระหว่างการสำรวจที่นี่เธอเคยได้ยินข่าวลือที่ว่าสมัยก่อนดินแดนนี้ไม่ได้มีชื่อว่าแดงเหล็กซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคือโรดอนจากเกมภาคแรกเราตัดประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วจำได้ไหมมันไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่าดินแดนของเกมภาคนี้เป็นดินแดนเดียวกันกับเกมภาคแรกเพียงแค่เมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อแดงเหล็กก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคือโรดอนมันอาจจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ก็ได้อย่างที่เคยบอกกันเอาไว้เอาเป็นว่าประเด็นคือมันเคยมีหลายต่อหลายประเทศเคยมีหลายต่อหลายอารยธรรมเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับล่มสลายซ้อนทับกันอยู่บนดินแดนนี้จนกระทั่งทุกวันนี้มันถูกเรียกขานว่าแดงเหล็กแต่แดงเหล็กเองก็กำลังล่มสลายไปอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้อันนี้ก็เป็นแค่เรื่องปีกย่อยไปเพราะว่าโครแอนเองก็ได้ยินแค่ข่าวลือแต่ข่าวลือที่ว่าก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าก่อนหน้าที่มันจะเรียกว่าแดงเหล็กที่นี่ถูกเรียกว่าอะไรมันเป็นแค่ข่าวลือ You see that blacksmith over there? Is he one of those hollows?He seems to keep eyeing me up. He sort of looks like my father. He's a blacksmith too, you see. The poor man's such a worrywart. But he wouldn't follow me out here, would he? I was born in a land to the west, Volgan, famous for its merchants. There were great bustling cities.But for me, they were suffocating. And so I set out in search of stones in faraway lands. There are dangers for certain, but I much prefer to live this way. But for the life of me, I can't remember how I ended up here. It's as if I were drawn to the place, or lured in. Oh, I don't know.แล้วหลังจากนั้นโครแอนก็ชี้ให้เราดูว่าเราเห็นแบ็กสมิธคนนั้นไหมเขาเป็นฮอลโลหรือเปล่าทำไมตัวเขียวๆแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาหน้าตาเหมือนพ่อของฉันเลยโครแอนว่าพ่อของเธอเองก็เป็นแบ็กสมิธด้วยเหมือนกันแล้วพอพูดถึงพ่อโครแอนก็บ่นว่าพ่อคนนี้นะก็เป็นเหมือนกับพ่อทุกๆบ้านนั่นแหละคือเป็นห่วงลูกแบบเว่อร์เว่ออะอะไรก็เป็นห่วงในทุกเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่ก็นะโคแอนไม่คิดว่าพ่อจะเดินทางตามเธอมาถึงที่ดินแดนนี้เพราะว่าพื้นเพของเธอไม่ใช่คนที่นี่อันที่จริงเธอจากบ้านมาไกลเธอเกิดและเติบโตที่เมืองแห่งการค้าที่มีชื่อว่าวอลแกนผมเคยพูดถึงเมืองนี้ไปแล้วว่ามันเป็นเมืองซูเปอร์การค้าเต็มไปด้วยความคึกคักและก็เม็ดเงินที่หลั่งไหลแต่สำหรับโครแอนเธอมองว่าเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศการค้าขายมันเป็นอะไรที่น่าอึดอัดเธอจึงเลือกที่จะเดินทางตามรอยสิ่งที่เธอรักและสิ่งที่เธอสนใจก็คือการเดินทางมาศึกษาธรณีวิทยาหินแร่ต่างๆแล้วเธอก็เลยเดินทางมาถึงที่ดินแดนนี้
แล้วในช่วงท้ายของบทสนทนาโครแอนก็ยังเป็นโครแอนคนเดิมก็คือสาวสวยแสนเอ๋อพอด้วยความที่สติเหลือน้อยลงทุกทีใกล้จะเป็นฮอลโลลงทุกขณะเธอก็จำไม่ได้แล้วว่าทำไมเธอถึงเดินทางมาที่นี่แล้วพอมาถึงที่นี่แล้วนอกจากเรื่องหินแล้วเธอจะทำอะไรต่อดีในทีแรกเหมือนเธอจะได้เดินทางตามความฝันแต่ในตอนนี้การเดินทางของเธอมันเริ่มวนเวียนแบบไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีเป้าหมายแล้วก็เป็นความว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆเธอจำไม่ได้แล้วว่าทำไมเธอถึงเริ่มออกเดินทางปัจจุบันจะไปไหนต่อก็ไม่แน่ใจดังนั้นเรื่องของอนาคตจึงไม่ต้องพูดถึงเลยกลายเป็นว่านอกเหนือจากเรื่องหินแล้วโครแอนไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยแม้กระทั่งเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของตัวเองแล้วเรื่องราวมันน่าสนใจก็ตรงนี้เองย้อนเวลากลับไปก่อนที่เราจะได้เจอกับโครแอนในวิดีโอนี้ผมเคยไปนั่งคุยกับแบ็กสมิธเลนกาดเขาจะคุยกับเราในลักษณะบรรยากาศเหมือนพ่อรวยสอนลูกและในกาจะบอกว่า You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Equipment can be strengthened with rare ore stone.But such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Drat, you're worse than my reckless daughter.Don't spend your whole life in transit, you hear? เลนกาดบอกว่าถ้าจูจางมีโซ่จงใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตัวข้าเองรู้แค่เรื่องการตีดาบจึงไม่สามารถแนะนำเรื่องการเงินได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอาวุธเครื่องป้องกันข้าพอรู้ของพวกนี้สามารถใช้หินแร่ต่างๆมาอัปเกรดให้แข็งแกร่งขึ้นได้จะว่าไปถ้าพูดถึงเรื่องหินแร่ลูกสาวข้ารู้เรื่องพวกนี้ดีแต่ลูกสาวข้ามักจะมีนิสัยผีบ้าชอบออกเดินทางเลื่อยเปื่อยอยู่เรื่อยแต่จืดจางเจ้าเอกต่อให้มีเรื่องที่ทำให้ต้องออกเดินทางแต่จงจดจำเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลสั้นยาวแค่ไหนก็อย่าใช้ทุกนาทีหมดไปกับการเดินทางเราอยู่บนถนนของการค้นหาความฝันหรือสะสมทรัพย์สินไปตลอดทั้งชีวิตไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงอย่างน้อยๆก็ต้องมีคนที่เฝ้ารอให้เรากลับไปหาอยู่เลนกาดบอกแบบนี้ส่วนสำเนียงแบบแปลไทยอาจจะฟังดูแปลกๆให้คิดซะว่าเลนกาดมีพื้นเพเป็นคนสุพรรณก็แล้วกัน แต่ประเด็นก็คือเลนกาดพูดถึงลูกสาวของเขาด้วยซึ่งลูกสาวของเขามีคุณสมบัติ2ข้อที่น่าสนใจคือชอบออกเดินทางแล้วก็เชี่ยวชาญด้านหินแร่คุ้นๆเลยใช่ไหมเข้าข่ายสุดๆแล้วทีนี้หลังจากที่โครแอนมานั่งอยู่ที่มาจูล่าแล้วให้เราลองกลับมาคุยกับเลนกาดซ้ำอีกรอบนึงแล้วจะมีบทสนทนาเพิ่มเติมDon't waste my time. My witless daughter finally came home. Just as oblivious as she's always been. Well, at least now I can keep an eye on her. Stones? Try asking my daughter. You might be surprised. Drat.You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? บทสนทนาที่เพิ่มเติมคือเรเนกาดจะบอกกับเราว่าในที่สุดลูกสาวจอมบ้าบิ่นของเขาก็กลับมาได้เจอกันทั้งทีแต่ลูกสาวคนนี้ก็ยังปั๊มปั๊มเป๋อเหมือนเดิมยังเอาแต่เล่นหินแร่แล้วก็จำหน้าพ่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ไม่ว่าจะยังไงวันนี้ลูกสาวก็กลับมาแล้วเขาสามารถเฝ้าดูแลอยู่ห่างๆได้แล้วดังนั้นตรงนี้จึงฟันธงชัดเจนว่าโครแอนเป็นลูกสาวของเลนกาดเพียงแต่ว่าโครแอนเป็นอันเดสนานจนสติเหลือน้อยความทรงจำเริ่มจางหายจดจำพ่อตัวเองไม่ได้แล้วที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจก็ตรงนี้เองตรงสิ่งที่เกิดกับโครแอนก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เกิดกับพวกเราหลายๆคนในชีวิตจริงลองจินตนาการดูแบบนี้โครแอนเปรียบเสมือนพวกเราในช่วงวัยรุ่นวัยทำงานแต่เป็นซุปเปอร์วัยรุ่นซุปเปอร์วัยทำงานที่ค้นพบตัวเองแล้วว่าต้องการอะไรในชีวิตรู้ว่าอยากเรียนอะไรรู้ว่าอยากทำงานอะไรรู้ว่าอยากมีชีวิตแบบไหน
แล้วก็มีความกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่สนใจว่าสังคมจะมองยังไงความสุขของเธอก็เป็นเรื่องของเธอเธอจะไม่ใช้ชีวิตในแบบที่อ้อนให้คนโซเชียลมากดไลค์ดังนั้นไม่ว่าที่โวเกนบ้านเกิดของเธอจะขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายแต่เธอก็ไม่สนเธอมองว่าการทำงานงกๆนั่งตอกบัตรหรือว่าเฝ้าร้านขายของมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อเธอไม่ชอบแบบนั้นเธอชอบธรณีวิทยาและถ้าเกิดว่าที่โวเกนไม่มีหินดีๆให้เธอสนใจเธอก็ยินดีที่จะไปหาที่อื่นโดยไม่สนว่าคนที่บ้านจะว่ายังไงว่าแล้วเธอก็ลุยตามฝันตามความต้องการจนมาถึงที่ดินแดนนี้นั่นคือโครแอนโครแอนคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเองโครแอนคือพี่ตูนบอดี้สแลมของเกม Dark Soul ในแบบที่เป็นสจวตอยู่ดีๆก็เปลี่ยนมาเป็นล็อกสตาร์อะไรแบบนั้นนั่นคือคนที่ค้นพบตัวเองแล้วโครแอนคือแบบนั้นคือพวกเราในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแต่ความน่าเศร้ามันก็เริ่มต้นที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันคือยิ่งเรารู้จักตัวเองดีหนทางข้างหน้ามันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนเราตื่นมาแล้วเรารู้ว่าวันนี้เราอยากจะทำอะไรมีเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปเรารู้ว่าเราต้องมุ่งหน้าไปที่ไหนแต่ว่าพอเส้นทางข้างหน้ามันชัดเจนมากๆเราก็จะหลงลืมไปว่าบ่อยครั้งเราจำเป็นจะต้องกลับมาบ้านบ้างนะแล้วนั่นคือความเศร้าในชีวิตของโครแอนเธอมุ่งหน้าไปข้างหน้าเสมอตราบเท่าที่ข้างหน้ายังมีหินให้เธอสำรวจเหมือนพวกเราเหมือนเด็กๆที่ต้องไปนอนหอเพื่อให้ได้เรียนคณะหรือมหาลัยที่เราชอบหรือพวกเราในวัยทำงานที่จะต้องออกจากบ้านแต่เช้าแล้วกลับบ้านอย่างดึกบางทีก็อาจจะนอนค้างที่ออฟฟิศหรือบางคนจำเป็นจะต้องข้ามจังหวัดไปทำงานที่อื่นไปเช่าหอไปอยู่อพาร์ตเมนต์เพียงเพื่อให้ได้ทำงานที่เราอยากทำซึ่งพวกเราไม่กลัวเหนื่อยโครแอนก็ไม่กลัวเหนื่อยเพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการมันชัดเจนเราไล่ตามความฝันอยู่เราทำในสิ่งที่เราต้องการเราซุปเปอร์มีความสุขแต่เราหลงไปกับความสุขพวกนั้นเราหลงไปกับหนทางที่อยู่ข้างหน้าโดยหลงลืมไปว่าเราไม่ได้กลับไปเยี่ยมคนที่บ้านเลยหรือที่แย่และเศร้ากว่านั้นคือเราหลงลืมไปแล้วว่ามีคนรอเราอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำแล้วโครแอนเป็นแบบนั้นเลยทำแต่สิ่งที่ตัวเองรักไล่ตามความสำเร็จจนลืมกระทั่งพ่อของตัวเองเธอรู้นะว่าเธอมีพ่อเธอรู้นะว่าพ่อทำอาชีพอะไรแต่พอเจอพ่อเธอจำพ่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำหนักกว่านั้นเธอไม่ตระหนักด้วยซ้ำว่าเธอออกมาไกลบ้านแค่ไหนออกมานานแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับไปเธอไม่คิดว่าจะกลับไปด้วยซ้ำเธอแค่รู้ว่าเธอมีพ่อแต่ว่ามุ่งหน้าไปข้างหน้าตลอดเพียงเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบโครแอนเป็นแบบนั้นแล้วพวกเราบางคนก็เป็นเด็กแบบนี้เด็กที่เช้ามาออกไปทำงานตั้งแต่ตอนพ่อแม่จะตื่นหรือพ่อแม่ตื่นออกไปทำงานแล้วเราเพิ่งตื่นมาโรงเรียนแล้วก็กลับบ้าน 4-5 ทุ่มไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่มันเป็นแบบนั้นบางคนกลับบ้านทุกวันแต่ว่ากลับดึกจนไม่ค่อยได้เจอหน้าพ่อแม่ไม่ค่อยได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวบางคนไปนอนหอเพียงเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนจะได้เดินทางสะดวกแล้วพอหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยคิดจะกลับไปหาพ่อแม่ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันมีความจำเป็นจะต้องกลับไปคิดซะว่าเดี๋ยวเรียนจบเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับเมื่อมีธุระเมื่อต้องไปเอาเสื้อผ้าเมื่อต้องไปเอาหนังสือเมื่อต้องเอานู่นเอานี่เอาไว้ตอนนั้นค่อยกลับทีเดียวรวบหลายๆกิจกรรมรวมๆกันแล้วค่อยกลับทีเดียวจะได้คุ้มไม่ได้คิดเลยว่าพ่อแม่รอเราอยู่ทุกวันยิ่งน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานยิ่งหนักเลยยิ่งอยากจะทำผลงานยิ่งอยากจะรวยยิ่งอยากจะให้พ่อแม่มีเงินยิ่งอยากจะให้พ่อแม่สบายหรือกำลังเมามันกับการหาเงินแล้วเผลอเข้าใจผิดมีค่านิยมที่ผิดคิดว่าการตั้งใจทำงานการทุ่มเทให้กับงานเป็นความกตัญญูรูปแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นพ่อแม่ต้องการให้เราทำงานเพียงเพื่อท่านจะได้แน่ใจว่าเราสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้แต่ท่านไม่ได้ต้องการให้เราหักโหมมากเกินไปแล้วคำว่าหักโหมมากเกินไปที่ว่าแค่น้องๆไม่มีเวลากลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านนั่นคือหักโหมแล้วสำหรับพ่อแม่นั่นคือพ่อแม่ก็เป็นห่วงแล้วว่าลูกๆทำงานหนักเกินไปไหมพ่อแม่เป็นแบบนั้นเรารู้สึกธรรมดามากๆถ้าเราจะกินข้าวเย็นช้าลงหน่อยหรือว่าไปกินข้างทางแล้วก็กลับไปทำงานต่อโดยไม่ต้องกลับไปกินที่บ้านแต่พ่อแม่เป็นแบบนั้นถ้าเราไม่ได้กลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านพวกท่านก็เป็นห่วงแล้วเพราะว่าตอนที่พวกท่านเลี้ยงพวกเรามาตอนที่เรายังจำความไม่ได้พอเราหิวเราก็ร้องพอเราร้องพ่อแม่ก็มานั่งป้อนข้าวให้เราทีละคำเป่าแล้วก็ป้อนเป่าแล้วก็ป้อนเพื่อไม่ให้เราโดนอะไรร้อนแล้วเราก็ผีบ้ากินไปเล่นไปกินไปกลิ้งไปกินไปไม่ยอมกินไปแต่พ่อแม่รู้ดีว่าเราต้องกินประมาณแค่ไหนเพื่อให้เราไม่หิวเพื่อให้เพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการท่านก็บรรจงท่านก็อดทนนั่งป้อนข้าวเราไปเรื่อยๆป้อนกันเป็นชั่วโมงป้อนกันทุกวันป้อนกันทั้งวี่ทั้งวันนั่นคือวิธีการที่พวกท่านเลี้ยงเรามาดังนั้นการที่เราติดงานหนักจนกระทั่งไม่สามารถกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านได้พ่อแม่ก็เป็นห่วงแล้วว่าเราจะกินพอไหมพ่อแม่ก็เป็นห่วงแล้วว่าเราหักโหมงานมากเกินไปไหมแล้วลองคิดภาพเดือนหนึ่งเราบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวมีสอบ
ขออ่านหนังสืออยู่กับหอไม่กลับบ้านเลยล่ะลองคิดภาพเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งออกมาทำงานต่างจังหวัดแล้วไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลยล่ะพ่อแม่จะรู้สึกยังไงผมก็ไม่รู้คำตอบนะเพราะว่าไม่เคยเป็นพ่อแม่คนแต่สิ่งที่ดาร์กโซบอกเราในวันนี้สิ่งที่เรนกาแสดงให้เราดูในวิดีโอนี้คือไม่ว่าคนเป็นลูกจะไปไกลหรือนานแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังเฝ้ารอให้เรากลับมาบ้านเสมอพ่อแม่เป็นคนแบบนั้นพวกท่านเป็นคนหัวดื้อน่ะไม่ว่าเราจะส่งจดหมายอีเมลไลน์โทรศัพท์มาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็กลับไปว่างๆก่อนติดธุระอยู่หรืออะไรก็ตามพวกท่านก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีพวกท่านก็ยังเฝ้ารอให้เรากลับไปบ้านอยู่ดีเป็นซุปเปอร์คนหัวดื้อ2คนที่รักเรามากที่สุดในโลกแต่ในมุมกลับกันเราก็เข้าใจโมเมนต์ของน้องๆนะโมเมนต์ที่ต้องเรียนหนังสือโมเมนต์ที่ต้องออกมาทำงานโมเมนต์ที่ไม่สามารถกลับไปบ้านได้บ่อยอย่างที่เราต้องการคือชีวิตในวัยนั้นมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายมากๆลำพังแค่ค้นหาตัวเองให้เจอมันก็ยากมากๆอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเราโชคดีค้นหาตัวเองเจอเราก็อยากจะทุ่มให้สุดตัวไปให้สุดทางอันนี้เราเข้าใจกันแล้วในเกม Dark Soul ก็มีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือพี่พ่อค้าซึ่งเขาก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับเรเนกัตและก็โคแอนคือคนที่มาจากเมืองโวแกนเมืองแห่งการค้าด้วยเหมือนกันลองมาดูชีวิตของพี่พ่อค้าผ่าน3เซฟซึ่งเป็น3ช่วงเวลาในเกมนี้กันเซฟแรกเป็นช่วงต้นเกมเป็นช่วงที่ผมยังไม่เคยได้ซื้อของอะไรกับพี่เขาเลยเขาจะนั่งจุ้มปุ๊กอยู่บนพื้นอันนี้เราเคยคุยกับเขาไปแล้วจำได้ไหมในวิดีโอพาร์ทที่1หรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาก็จะบ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งว่า By the gods, why the hell am I hereเขามาเปิดร้านทำไมในที่กันดารแบบนี้เนี่ยแต่นี่คือตัวอย่างของพวกเราในช่วงตั้งต้นตั้งไข่เนี่ยเรากำลังค้นหาตัวเองอยู่เราอยากทำการค้าแหละเราอยากได้เงินแหละเราก็ต้องมาลองผิดลองถูกดูก่อนลองดูเผื่อจะไปลุ่งว่าแล้วพี่พ่อค้าก็เลยจากบ้านเกิดจากเมืองโวแกนมาเปิดร้านที่นี่ Well, I do hope I see you againต่อมาในเซฟที่2ผมจะเริ่มทำเควสของเขาเป็นเควสที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วเริ่มต้นกันที่เราจะซื้อของกับเขาให้ครบ 1,000 โซแล้วเขาจะเริ่มขยับไปนั่งบนเก้าอี้เริ่มเป็นอาเซียขึ้นนิดนึงแล้วก็มีของมาขายมากขึ้นแล้วบทสนทนาก็จะเปลี่ยนไปด้วย I considered returning to my homeland but I've decided to stay a while longer I've started to turn a handsome profit now and I can't bear to give it upแล้วฟังดีๆนะในเซฟนี้พี่พ่อค้าบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มมีลูกค้าขาประจำมากขึ้นแล้วกิจการเริ่มดีขึ้นเงินกำลังมางานกำลังยุ่งทุกอย่างกำลังไปได้สวยบ้านเบิ้ลยังไม่ควรกลับตอนนี้มีอะไรอ้อยว่ากันที่หลังเรื่องเงินต้องมาก่อนเรื่องธุรกิจต้องมาก่อนน้ำขึ้นให้รีบตักอันนี้เราไม่ได้โลกสวยเราเข้าใจพี่พ่อค้าเงินมันกำลังมาเราต้องไม่วอกแวกใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่เราพูดกับพ่อแม่ว่าช่วงนี้รายงานเยอะใกล้สอบขอไปค้างบ้านเพื่อนขอยังไม่กลับบ้านได้ไหมช่วงนี้ติดงานหนักงานกำลังเยอะกำลังทำโอทียังไม่กลับบ้านเอาไว้ว่างแล้วจะกลับไปในเซฟนี้พี่พ่อค้าพูดแบบนี้แต่ในชีวิตจริงพวกเราก็อ้างแบบเดียวกันเวลาที่พวกเราไม่กลับบ้านแล้วตามด้วยประโยคยอดฮิตว่าเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วจะกลับไปเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วจะกลับไปเดี๋ยวรวยแล้วจะกลับไปเดี๋ยวประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะจะกลับไปให้ดูแล้วในเซฟสุดท้ายในเซฟที่3เป็นเซฟที่ผมเล่นจบไปแล้วผมซื้อของกับเขาครบ 16,000 โซเขาจะเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่านั่งกลางๆเก๋าโจอวดรวย You need armor? Go ahead. See what I'm offering. I'm rich! I'm rich! I don't need to go home anymore. Home? Home? Where is home? แล้วก็คุยฟุ้งว่าตอนนี้รวยแล้วซุปเปอร์รวยไม่จำเป็นต้องง้องใครทั้งนั้นไม่ต้องกลับไปเปิดร้านที่บ้านเกิดแล้วด้วยซ้ำมาเปิดร้านที่นี่ก็ซุปเปอร์รวยแต่ว่าพอพูดถึงบ้านเกิดเขาก็เริ่มชะงักว่าอะไรคือบ้านคืออะไรอะไรคือบ้านในเกมพี่พ่อค้าเป็นอันเดดเขาก็เลยเริ่มปั๊มเป๋อจากการอยู่มานานเริ่มจำอดีตตัวเองไม่ได้เริ่มจำบ้านตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ในชีวิตจริงพวกเราที่ไม่ได้เป็นอันเดดทำไมเอาแต่เรียนทำไมเอาแต่เล่นทำไมเอาแต่ติดเพื่อนทำไมเอาแต่ทำงานทำไมหวังแต่เงินทำไมอยากแต่ประสบความสำเร็จโดยหลงลืมคนที่บ้านล่ะ
แล้วมันก็มีให้เห็นมานักต่อนักแล้วนี่ทั้งในหนังสือทั้งในหนังทั้งในบทเพลงแล้วก็ในเกมด้วยซ้ำว่าคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่เหลือตัวคนเดียวทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดอะไรอะไรก็ตามที่เราลำบากฝ่าฟันมาอะไรอะไรก็ตามที่เราครอบครองอยู่ในตอนนั้นมันว่างเปล่าไปหมดถ้าเราไม่มีคนที่จะร่วมแชร์ความสุขจากการประสบความสำเร็จพวกนั้นดาร์กโซเองก็พูดแบบเดียวกันในเควสสุดท้ายของพี่พ่อค้าถ้าเขาอยู่ในโหมดกลางแบบนี้ให้เราลองมาหาเขาในตอนที่เราไม่มีโซติดตัวเลยสักโซเดียวอาจจะเพิ่งตายมาและยังไม่ได้ไปเก็บโซหรือว่าใช้ไอเทมที่ทำให้โซเป็นศูนย์เพื่อวาร์ปกลับบ้านก็ได้แล้วมาคุยกับเขาดูเขาจะเห็นว่าเรายากจนสุดๆไปเลยแล้วเขาก็รวยสุดๆไปเลยเขาก็เลยใจดีมอบชุดเกราะให้เราฟรีๆ1ชุดชุดเกราะนั้นเป็นเหมือนกับตัวแทนยืนยันว่าเขาร่ำรวยมากๆแล้วเขาประสบความสำเร็จมากๆแล้วมีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้มีของแจกชาวบ้านได้รัวๆแต่ก็อย่างที่เราเห็นตัวชุดเกราะมันอุปมาอุปไมยในตัวมันเองว่าความร่ำรวยนั้นการประสบความสำเร็จนั้นมันว่างเปล่าแค่ไหนเพราะว่าชุดเกราะเป็นชุดเกราะล่องหนใส่ไปแล้วก็โป๊เหมือนไม่ได้ใส่ดีเฟนต์ก็มีแค่กระจิ่งเดียวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือการอุปมาแล้วก็เสียดสีความร่ำรวยที่ว่างเปล่าเขามาร่ำรวยที่นี่แต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะจำทางกลับบ้านเกิดได้ด้วยซ้ำสุดท้ายก็จะนั่งจุ้มปุ๊กรวยอยู่ที่นี่เพียงลำพังในหมู่บ้านที่มีคนอยู่ไม่ถึง10คนโครแอนเองก็เหมือนกันสักวันหนึ่งเธอก็จะเป็นแบบนี้เธอก็จะนั่งร่ำรวยจากการขายหินที่เธอรักอยู่บนก้อนหินอีกก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อหลังจากนั้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เรเนกัสเคยเตือนเราไว้ว่าคนเราออกเดินทางตลอดเวลาไม่ได้เอาแต่ทำมาหากินตลอดเวลาไม่ได้ต้องไม่ลืมความสำคัญของคนที่รอเราอยู่ที่บ้านด้วยแล้วพ่อแม่ครอบครัวหรือคนที่รอเราอยู่ที่บ้านนั่นแหละคือคนที่สำคัญมากๆในชีวิตเราถ้าไม่มีพวกเขาบ้านก็ไม่เป็นบ้านคือบ้านมันไม่เคยเป็นเรื่องของสถานที่เนี่ยมันไม่เคยเป็นบ้านเป็นเรื่องของใครสักคนที่รอต้อนรับเราอยู่เสมอแล้วพ่อแม่ก็เป็นบ้านแบบนั้นให้กับพวกเราได้ทั้งชีวิตทั้งตอนที่เราเหน็ดเหนื่อยหรือแม้แต่ตอนที่เราประสบความสำเร็จตอนไหนก็ได้พวกท่านไม่เคยเกี่ยงขอแค่เรากลับบ้านมาบ้างไม่ต้องตลอดเวลาที่ว่างไม่ต้องทุกครั้งที่มีโอกาสแค่กลับมาเยี่ยมกันบ้างบ้านเป็นแบบนั้นเจ้าหอที่น้องเช่าไว้แถวมหาลัยหรือคอนโดที่ผ่อนเอาไว้เพื่อให้อยู่ใกล้ที่ทำงานอันนั้นไม่ใช่บ้านอันนั้นเป็นแค่ที่พักอาศัยเหมือนกับในเกมกองไฟไม่ใช่บ้านกองไฟเป็นแค่ที่พักอาศัยชั่วคราวให้เราเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้นแต่ไม่ใช่บ้านเราต้องการบ้านเพื่อกลับไปเราอาศัยอยู่ที่กองไฟไม่ได้เราอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยอย่างเดียวไม่ได้ชีวิตเราจำเป็นต้องมีบ้านให้กลับไปแล้วเรามีบ้านให้กลับไปแล้วทำไมไม่กลับไปบ้านมันเป็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณน่ะขอแค่เวลาที่เรากลับไปมันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นก็พอแล้วไม่ต้องกลับไปถี่ไม่ต้องกลับไปบ่อยไม่ต้องซื้ออะไรกลับไปฝากแค่ไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นก็พอแต่พวกเราบางคนก็ไม่ได้เข้าใจในจุดนี้พวกเรารีบไปรีบกลับเอาแค่ของไปฝากเฉยๆแล้วก็มาบ่นว่าอ้าวคราวก่อนก็เพิ่งไปเดือนก่อนก็เพิ่งไปแล้วต้องไปอีกแล้วเหรอบางคนโมโหที่บ้านด้วยซ้ำว่าถ่วงความเจริญหรือเปล่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเวลาไปมันต้องใช้เวลาใช้เงินใช้พลังงานแค่ไหนทำไมต้องให้กลับบ้านบ่อยๆบางคนฟึดฟัดขนาดนั้นเลยแต่ตอนที่กลับไปถึงบ้านก็ไม่ได้สร้างช่วงเวลาที่มีความสุขหรือว่าอบอุ่นใดๆแค่เอาของไปฝากไปแบบส่งๆแล้วก็รีบกลับมาทำงานอย่าเป็นแบบนั้นอย่าเป็นแบบนั้นพ่อแม่ไม่ได้คิดจะถ่วงความเจริญเราหรอกแล้วเอาเข้าจริงถ้ามีใครสักคนบนโลกที่อยากจะให้เราประสบความสำเร็จที่สุดก็คงจะเป็นพ่อแม่นี่แหละเราพยายามทุ่มเทอยู่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็ต้องการให้เราประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกันแต่เป็นการประสบความสำเร็จในแบบที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วพอผมพูดแบบนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะคิดในใจว่าอะไรคือประสบความสำเร็จจริงๆมีประสบความสำเร็จแบบไม่จริงด้วยเหรอพี่ชุดนอนกวนตีนปะเนี่ยแต่เอาจริงๆนะไม่ได้จะกวนตีนเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่บอกตรงกับสิ่งที่ดาร์กโซกำลังจะบอกเราคือการประสบความสำเร็จนั้นมันมีแค่รูปแบบเดียวรูปแบบที่ว่าคือการต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่ให้สูงขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายน้องๆลองดูกราฟตรงนี้สมมุติว่าน้องๆอยากจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาที่เราต้องทำก็คือการต่อยอดความรู้ที่เราได้รับมาในแต่ละชั้นปีให้สูงขึ้นเรื่อยๆให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เรามีความรู้ติดตัวมากขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าน้องๆกำลังเรียนมหาลัยอยู่ในช่วงปีที่3ความรู้ที่น้องๆได้รับในช่วงนี้ก็คือเจ้าบ็อกซ์สีดำและพอปีต่อมาขึ้นปี4ก็จะมีความรู้ของปี4หล่นตุ๊บลงมาก็คือเจ้าบล็อกที่เป็นเหมือนเส้นปะพวกนั้นแล้วถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องมีการต่อยอดใช่ไหมแล้วพื้นฐานแรกของการต่อยอดก็คือการจะต้องมีฐานรองรับ
แล้วความรู้ในบ็อกซ์สีดำของชั้นปีที่3จะเป็นฐานรองรับให้กับความรู้ใหม่ๆของชั้นปีที่4ใช่ไหมเก็ตใช่ไหมมันเหมือนดูหนังภาค1แล้วไปต่อภาค2เนี่ยถ้าเราจำภาค1ไม่ได้ก็ดูภาค2ไม่รู้เรื่องการเรียนก็เช่นกันการประสบความสำเร็จก็เช่นกันแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้ความรู้ก็จะหลอมรวมเป็นก้อนเดียวกันเราก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนจบปีที่4หรือพูดง่ายๆก็คือประสบความสำเร็จในการเรียนจบปริญญาตรีนั่นเองแต่ในอีกสถานการณ์หนึ่งสมมติว่าตอนที่เราเรียนปีที่3เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเราเน้นอ่านหนังสือก่อนสอบสัก 4-5 วันเฉยๆสอบเสร็จลืมหมดจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับชั้นปีที่3เราก็จะสูญเสียพื้นฐานในการรองรับในการต่อยอดแล้วพอไปเรียนชั้นปี4เราก็ใช้เทคนิคเดิมไปอ่านก่อนสอบ3วันแล้วก็เรียนจบมหาลัยมันก็จบปริญญาตรีเหมือนกันนะแต่เราจะไม่มีความรู้ใดๆติดตัวเลยเราจะไม่เรียกนั่นว่าการประสบความสำเร็จแบบจริงๆมันไม่ใช่การประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยซ้ำมันเป็นแค่เราบังเอิญได้ปริญญามาใบหนึ่งแต่เราไม่ได้มีความรู้ใดๆเทียบเท่าปริญญาใบนั้นด้วยซ้ำใบปริญญาใบนั้นมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนกับชุดเกราะที่เราได้รับมาจากพี่พ่อค้าพอจะคิดภาพออกหรือยังการประสบความสำเร็จเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆในชีวิตการทำงานเองก็เหมือนกันสิ่งที่อยู่ในบล็อกสีดำคือเงินเราจำเป็นจะต้องมีเงินอย่าโลกสวยเงินนั้นคือเงินทุนห้ามหายห้ามเด็ดขาดมีอยู่แล้วต้องมีต่อไปมีอยู่แล้วต้องต่อยอดสูงขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้จำกัดแค่เงินสิ่งอื่นๆที่บรรจุอยู่ในบล็อกสีดำคือความสามารถในการทำงานเราจำเป็นจะต้องมีอยู่แล้วก็มีให้มากขึ้นคอนเนคชั่นกับบุคคลต่างๆเพื่อนร่วมงานทุกอย่างต้องมีอยู่ในนั้นแล้วห้ามหายไปทำงาน3เดือนย้ายออกยังไม่ได้ซึมซับความสามารถในการทำงานใดๆยังไม่มีประสบการณ์อะไรเป็นเรื่องเป็นราวติดตัวเอาแค่เงินเดือนสูงขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรรับงานจากลูกค้ามาทำได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าสูญเสียความเชื่อถือจากลูกน้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานดีๆไปก็ไม่คุ้มค่าอยู่ดีนั่นไม่ใช่การประสบความสำเร็จและสุดท้ายกับการประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอะไรคือพื้นฐานของเราอะไรคือสิ่งที่เรามีแล้วมีมาตั้งแต่เกิดเลยด้วยซ้ำก็พ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวใช่ไหมดังนั้นดูแลพวกเขาให้ดีๆแล้วค่อยต่อยอดจากตรงนั้นไปอย่าเป็นแบบพี่พ่อค้าหรือว่าเผลอเป็นแบบโครแอนไม่อย่างนั้นความสำเร็จใดๆก็ตามที่เราได้รับในชีวิตทั้งเงินทองชื่อเสียงหรือว่าการยอมรับทั้งหมดจะเป็นแค่บล็อกเส้นปะมันเป็นบล็อกที่ว่างเปล่าแล้วพอมันเป็นแบบนั้นชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นชีวิตเราก็จะว่างเปล่าแบบนั้นแถมเป็นความว่างเปล่าในแบบที่มารู้ตัวก็สายเกินไปซะแล้วด้วย I'll be around if you make it back